กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศเริ่มต้นศักราชใหม่แล้วก็เริ่มต้นวันดีๆแบบนี้นะคะเมื่อเองก็ได้นำการประมวลภาพนะคะกิจกรรมต่างๆวิธีต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมานะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องถือเป็นอีกหนึ่งของขวัญชิ้นสำคัญที่กรวดทาคัดแล้วก็ดูแล้วนะมีทั้งความปลื้มปิติอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นคือในส่วนของพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั่นเองค่ะอย่างเมื่อวานเมื่อที่คุณผู้ชมได้ชมกันนะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นในส่วนของวันแรกนะส่วนวันที่2นี่นะก็เป็นการครอบเสียรนะแล้วก็การไหว้ครูนะคะบรมครูพระพิราบนะคะวันนั้นมากันเยอะเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็บางท่านที่มาตั้งแต่วันแรกนะวันที่2ก็ยังคงอยู่กันด้วยรวมไปถึงศิลปินศิษย์มีครูนะคะที่เดินทางมากราบบูชาครูบาอาจารย์พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้จัดการด้วยนะคะมีคุณต้ากิติศักดิ์นะคะมีที่ส่งมโนราครูมโนรามาจากทางภาคใต้เลยนะมีน้องสายนะคะจาก The Fest Thailand ที่มารำโนราถวายครูนะคะมีคุณก้อยนะคะนักแสดงจาก GMM นะหรือว่าช่องของ Grammy นะก็มาร่วมบุญกันแล้วก็น้องเบลนะคะจากเวที The Fest Thailand เช่นเดียวกันวันนั้นมากันเยอะมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีทั้งความอบอุ่นนะมีทั้งความรักในครูบาอาจารย์รักแล้วก็ศรัทธาครูบาอาจารย์จริงๆนะที่เดินทางมารวมพลกันเยอะมากๆนะคะแน่นกตนามูฟวิทาวสารยานจังหวัดนครปฐมเลยนะคะรวมไปถึงก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายต่อหลายท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานร่วมกันด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพิธีที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั่นเองเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะWe'll be right back.
บอกว่านะคะเราทุกคนเป็นศิษย์มีครูค่ะเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่และนึกถึงครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ในทุกปีเนี่ยก็จะได้กลับมาเจอกันเพื่อมากราบไหว้มาขอพรครูบาอาจารย์กันสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะซึ่งในรอบปีนี้นะคะเชิญได้เตรียมตัวต้อนรับแฟนๆรายการอย่างแน่นอนแล้วก็เตรียมตัวนะต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนที่เราจะมาเจอกันนะคะในช่วงของเดือนเมษายนเดี๋ยวใกล้ๆนะจะนัดมาบอกกล่าวกันนะคะว่าจะมีกี่วันบ้างในรอบปีนี้แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะเขาบอกว่าเราคนที่จะคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วเมื่อมีครูบาอาจารย์แล้วนะคะเราต้องไม่ละเมิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกายกรรมนะวจีกรรมหรือว่ามโนกรรมเองก็ตามและระลึกถึงครูบาอาจารย์อยู่เสมอเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศการประมวลภาพพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันหลายคนนะคะประสบความสำเร็จก็กลับมานะคะมาหาครูบาอาจารย์กันหรือว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าได้เคยบนบานศาลกล่าวต่างๆบางทีอาจจะล่วงละเมิดไปประมาทบ้างประมาทพลาดพลั้งบ้างไม่ได้ตั้งใจบ้างก็ดีนะคะก็ได้กลับมากราบไหว้นะคะได้มาขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์กันแล้วก็เห็นไหมคะว่ารอยยิ้มของครูฐารวมไปถึงนะความบรรยากาศความเป็นครอบครัวเนี่ยเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เราได้มารวมตัวกันจริงๆนี่คืออีกหนึ่งพิธีสำคัญของ Miracle Channel นะคะที่ไม่เคยขาดหายไปไหนแล้วก็ในส่วนของศิษย์มีครูทุกคนก็มาพร้อมเพรียงกันทุกๆปีมากขึ้นทุกๆปีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะมาเจอกันเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันในส่วนของกิจกรรมแล้วก็พิธีกรรมดีด้วยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะลุ้นไปที่มหามงคล2559รีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นะคะซึ่งจะมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี10ท่านใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV แล้วต้องแอบกระซิบดังๆว่าทุกข้อความที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาครัวถาเขาก็กำลังรับชมเราพร้อมๆกันนะในส่วนของเว็บไซต์ด้วยนะ www.miraclechannel.tv.net สามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ